ับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาจากโค้ดฟรีไฟนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าทุกสัปดาห์นะครับน้องก็มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านของวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับน้องก็คือวันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับก็เป็นกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่ามีทุกๆวันเสาร์แน่นอนนะครับน้องทุกคนจะได้เล่นกิจกรรมแน่นอนนะครับน้องทุกๆวันเสาร์นะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับก็คือกิจกรรมวันนี้นะครับพี่ขออธิบายนิดนึงละกันนะครับเผื่อคนยังไม่เข้าใจนะครับก็คือจะมีทางด้านของหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับให้เราโหวตคะแนนนะครับถ้าหมายเลขอะไรชนะหรือว่าชอบหมายเลขอะไรนะครับก็โหวตให้เต็มที่ได้เลยนะครับถ้าหมายเลขอะไรชนะก็คือวันพรุ่งนี้พี่จะมาแจกเป็นคลิปตอนเช้านะครับเนาะวันนี้ให้โหวตคะแนนแบบเต็มที่นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่แจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บนุกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกี้ยนเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างคาวจาก 5,000 เหลือแค่99พอยต์เท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวรอเวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็คือซื้อเลยละกันนะครับเนาะได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเขาหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟซไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างคาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันมีสุดพิเศษนะครับหรือว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับเนาะ 15,000 คนดูพี่จะมาแจกบัตรกาลีน่ามูลค่า 1,060 เพชรนะครับเรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะก็คือแบบว่าอยากได้บัตรกาลีน่านะครับหรือว่าอยากได้เพชร 1,060 เพชรนะครับก็คือถ้าคลิปนี้ถึง 1,500 คนดูนะครับเนาะไม่ใช่ 1,000 นะครับ 15,000 คนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกแบบนี้ละกันนะครับเนาะแล้วก็จะแจกของในคลิปนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คือมีหมายเลขหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรกาลีน่าแจกด้วยนะครับเนาะอันนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็น2เด้งเลยนะครับเนาะเด้งที่1ก็คือจะแจกในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับก็โหวตวันนี้นะครับส่วนเด้งที่2นะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง 15,000 คนดูพี่ก็จะแจกเพิ่มให้เป็นเพชรให้ละกันนะครับเนาะก็ถือว่าจะมี2รางวัลนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้ก็ต้องทําตามกติกาหน่อยละกันนะครับเนาะคนละไลค์คนละแชร์นะครับน้องก็จะเป้ามาเลยครับแล้วก็สำหรับหมายเลขหนึ่งวันนี้นะครับน้องก็มีคนขอมาเยอะมากๆนะครับว่าอยากให้พี่แจกนะครับน้องวันนี้ก็จัดให้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าพี่แจกแน่นอน 100% นะครับสำหรับน้องผู้ใดนะครับที่แบบว่าขอมากนะครับน้องแล้วก็หลายคนขอมาเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับในส่วนของสกินหมัดตัวนี้นะครับอยู่หมายเลขหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องถ้าชอบถ้าโดนใจหรือว่าอยากได้นะครับก็อยู่หมายเลขหนึ่งนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก็ต้องคอมเมนต์แล้วก็โหวตเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์พี่จะไม่แจกให้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะคอมเมนต์มานะครับเนาะ1คนต่อ1คอมเมนต์ละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับคอมเมนต์ให้เต็มที่เลยละกันนะครับส่วนเพื่อนส่วนพี่มาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับหรือว่ามีเพื่อนในห้องเรียนอะไรประมาณเลยนะครับก็มาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็หมายเลข2นะครับก็เป็นทางด้านของคาตานะตัวนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าที่เพิ่งได้มาเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้คาตานะตัวนี้นะครับน้องถ้าอยากได้นะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าพิมพ์คำว่าคาตานะหรือว่าหมายเลข2ก็ได้นะครับเนาะก็อันนี้นะครับเป็นรหัสนะครับที่แบบว่าทุกคนจะสามารถพิมพ์ได้หรือว่าโหวตได้นะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าคาตานะตัวนี้นะครับเนาะก็คือเป็นสุดแรหรือว่าสุดพิเศษเลยนะครับเนาะก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับถ้าอยากได้นะครับเนาะก็อยู่หมายเลข2นะครับเพราะว่าบางคนก็มีสกินหมัดแล้วนะครับเนาะแต่ยังไม่มีสกินคาตานะนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าคาตานะพี่ก็มีแจกให้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนะครับอีกอย่างก็มีคนขอมาเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าคนขอมาเยอะจะจัดเลยนะครับสำหรับคาตานะนะครับก็อดใจไม่ไหวนะครับเนาะวันนี้นะครับก็เลยแบบว่าหยิบจับมาแจกให้เลยละกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเนาะก็อันนี้เป็นกิจกรรมของพี่นะครับเนาะแล้วก็เข้ามากิจกรรมของเกมกันบ้างนะครับเนาะไหนๆก็แบบว่าได้รายงานกิจกรรมแล้วนะครับเนาะก็คือสำหรับกิจกรรมของเกมที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะเป็นสกินปืนลูกซองควงตัวใหม่ไม่ใช่ลูกซองควงนะครับก็คือเป็นสกินปืนลูกซองตัวใหม่นะครับก็เป็นลูกซอง5นัดนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมีคนถามพี่เยอะมากนะครับเนาะว่าต้องใช้งบเท่าไหร่เอฟเฟกต์เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าส
กินปืนตัวนี้นะครับเนาะเป็นสกินปืนตัวแรกนะครับที่แบบว่าอัพถึงเลเวล8ได้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นสกินปืนตัวแรกเลยนะครับที่แบบว่าสามารถอัพเลเวลถึงเลเวล8ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอัพได้กว่านี้หรือว่าอัพสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟคโคตรเยอะนะครับเนาะแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าต้องใช้งบเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีคนถามที่มาเยอะมากก็คือสำหรับการสุ่มนะครับถ้าออกกล่องสุดท้ายนะครับหรือว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะกล้องต้องสะสมนะครับก็คือแบบว่าต้องสะสมโทเค็นให้ครบ100โทเค็นนะครับแล้วที่สำคัญก็คืองบในการสุ่มนะครับเนาะประมาณ 1,300 เพชรนะครับเนาะก็ได้สกินปืนตัวนี้แล้วนะครับเนาะได้แค่สกินนะครับแต่ยังไม่ได้อัพเลเวลนะครับเนาะส่วนการอัพเลเวลนะครับเนาะไซส์เพชรอยู่ที่7,500 เพชรนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่สรุปมาให้แล้วนะครับเนาะสำหรับสกินปืนนะครับเนาะแล้วก็ถามว่า 7,500 เพชรเราอัพไปเราได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็คือสิ่งที่เราจะได้นะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เลเวลที่1จนถึงเลเวลที่8นะครับเนาะก็คือเลเวลแรกเมื่อเราได้มานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้สถานะมานะครับก็คืออัตรา1นะครับแล้วก็เจาะก่อน1นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าได้เท่านี้นะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเนาะเพราะว่าถ้าออก9เพชรนะครับเนาะหรือว่าถ้าได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนจะมาออก9เพชรได้ยังไงนะครับเนาะพี่ขอโทษด้วยละกันนะครับก็คือกิจกรรมนี้ไม่มีกิจกรรม9เพชรนะครับเนาะไม่ใช่ว่าออก9เพชรนะครับก็คือต้องได้สะสมเท่านั้นนะครับเนาะก็จากประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าได้สกินปืนตัวแรกมานะครับก็จะได้สถานะประมาณนี้นะครับเนาะถ้าเราใช้แค่ 1,300 เพชรนะครับเนาะถ้าดวงดีก็อาจจะไม่ถึงนะครับถ้าดวงไม่ดีก็แบบว่าอาจจะเกินไปอีกนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็เลเวลต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของเลเวลที่2นะครับก็คือเมื่อเราอัพเลเวลที่2นะครับก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับน้องแค่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับน้องปกติจะเป็น2นะครับแต่อันนี้ลดมาเหลือ1นะครับแล้วที่สำคัญก็คือจะเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกต์เวลาเราฆ่าคนตายนะครับน้องก็คือฆ่าคนในเกมนะครับน้องก็คือแบบว่าเวลาเราสังหารศัตรูได้นะครับน้องก็คือเราจะได้แถบนะครับน้องขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เลเวลที่3ก็เป็นปุ่มยิงนะครับแล้วก็เลเวลที่4นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เลเวลที่5ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าเลเวลที่5นะครับน้องก็คือเมื่อเราสังหารศัตรูได้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับน้องที่แบบว่าศัตรูลอยขึ้นไปประมาณนี้นะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นเลเวลที่6ครับสำหรับเลเวลที่6ก็คือเราจะได้ในส่วนของห่างมากนะครับน้องก็ข้างหน้ามาจะเป็นเปามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าจะคล้ายๆแมงป่องเลยนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของเลเวลที่6นะครับน้องก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของเลเวลที่7นะครับน้องสำหรับเลเวลที่7นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสุดพิเศษนะครับน้องเพราะว่าเลเวลที่7นะครับน้องปกติสกินปืนเก่าๆนะครับน้องก็คือเลเวลที่7จะสิ้นสุดแล้วนะครับน้องก็จะสุดแล้วหรือว่าจะแม็กแล้วนะครับน้องแต่อันนี้ไม่สิ้นสุดนะครับก็คือเลเวลที่7เราจะยังได้ท่าทางเหมือนเดิมนะครับน้องเรียกได้ว่าเลเวลที่7ทุกสกินปืนก็คือจะได้ในส่วนของท่าทางแน่นอนนะครับน้องแต่อันนี้มีเลเวลที่8นะครับก็คือเลเวลที่8ก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเมื่อเราบูย่าได้นะครับน้องหรือว่าสังหารศัตรูคนสุดท้ายได้นะครับก็คือจะมีเอฟเฟกต์แมงป่องขึ้นมาประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของเอฟเฟกต์โคตรเท่นะครับน้องแล้วก็เอฟเฟกต์โคตรเยอะนะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าโคตรสุดเลยนะครับน้องถ้าต้องบูย่าได้เท่านั้นนะครับเนาะถึงจะได้ใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับเนาะแต่พี่เชื่อว่าน่าจะได้เห็นกันทุกคนแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือแบบว่ามีแต่คนเก่งๆเท่านั้นเลยนะครับเนาะที่แบบว่าเล่นสกินปืนตัวนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากเห็นเอฟเฟกต์ตอนสุดท้ายนะครับเนาะตั้งใจกันเล่นมากๆนะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดแน่นอนนะครับเนาะใครนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะรวมๆแล้วนะครับถ้าเราอยากได้สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะที่ตีไปกลมๆแล้วกันนะครับซูมสกินปืนไซส์ 1,500 เพชรนะครับเนาะแล้วก็อัพสกินปืนไซส์อยู่ที่ 7,500 เพชรนะครับเนาะรวมๆแล้วนะครับก็คือจะตกที่ประมาณ 9,500 หรือ 10,000 เพชรนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นงบที่แบบว่าจำเลเวล8นะครับเนาะแล้วก็ได้ใช้ปืนแบบเต็มแม็กหรือว่าเต็มประสิทธิภาพนะครับเนาะก็จะเป็นเปามานี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับเนาะก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่ได้สุ่มนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่ามาใช้งบให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไอดีหลังพี่สุ่มไปแล้วนะครับน้องก็จะเปามาได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าพี่ก็อยากแจกเหมือนกันนะครับน้องแต่มันใช้งบเกินไปนะครับน้องก็คือแบบว่าไม่ไหวนะครับน้องแต่เร็วๆนี้นะครับถ้ามีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกันนะครับน้องถ้าอยากได้จริงๆนะครับทุกคนก็จะเปามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า
ข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับมาแจกเพชรให้แล้วกันนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับน้องก็ถือว่าสำหรับน้องหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยละกันคนละ1ทีนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับทุกคนบ๊ายบาย